รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโรงกษาปรังสิตปีพุทธศักราช2545จนถึงปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีและความเจริญทางเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้มีการติดต่อค้าขายกันทั่วโลกและมีการหมุนเวียนของเงินตรามีความคล่องตัวยิ่งขึ้นส่งผลทำให้ความต้องการใช้เหรียญกษาปในระบบเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยจึงทำให้ต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการใช้เหรียญกษาปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยปรับปรุงโรงกษาปเพื่อติดตั้งเครื่องจักรที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นและมีเป้าหมายให้สามารถรองรับผลิตเหรียญกษาปได้ประมาณ 1,000 ล้านเหรียญต่อปีแต่เนื่องจากโรงกษาปที่ริมถนนประดิษฐ์ตั้งอยู่ในย่านชุมชนมีพื้นที่จำกัดไม่สามารถขยายโรงงานได้ประกอบกับมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิตก่อให้เกิดผลกระทบแก่ชุมชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานรัฐบาลจึงมีนโยบายย้ายโรงกษาปออกไปอยู่นอกเมืองที่มีพื้นที่กว้างขวางและห่างไกลจากชุมชนจึงมีมติเห็นชอบให้สร้างโรงกษาปแห่งใหม่ขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2530ซึ่งสถานที่ก่อสร้างใหม่นี้ที่อยู่บริเวณโรงงานทกสอบเดิมของกระทรวงการคลังถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่34ถึง35ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีบนเนื้อที่ประมาณ126ไร่การย้ายโรงกษาปออกไปอยู่นอกเมืองที่มีพื้นที่กว้างขวางเพื่อป้องกันการลดปัญหามลภาวะเป็นพิษจากกระบวนการผลิตและรองรับกำลังการผลิตที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้สามารถผลิตเหรียญกษาปได้เพียงพอกับความต้องการใช้ในปัจจุบันและส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต